บอกไปเลยครับตอนนี้เดดไลน์มันไม่มีอยู่จริงนะครับจนถึงตอนนี้ไบเออร์ก็ยังรอคำตอบจากสเปอร์ในดีลแฮร์รี่เคน100 ล้านยูโรครับยังไม่ได้คำตอบภายในวันศุกร์ที่4นะครับโอ้โหอันนี้เป็นสื่ออย่างสกายเยอรมนีครับบอกเลยว่าไบเออร์มิวนิกยังคงรอคอยคำตอบของสเปอร์นะครับในการตอบรับข้อเสนอมากกว่า100 ล้านยูโรสำหรับดีลแฮร์รี่เคนแม้จะล่วงเลยกำหนดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเส้นตายไปแล้วหลังจากมหากาพย์นานสุดหลายสัปดาห์ครับไบเออร์พยายามครั้งสุดท้ายยื่นข้อเสนอทางการมูลค่ารวมแอดออนเกินกว่า100 ล้านยูโรเพื่อขอซื้อแฮร์รี่เคนหัวหองกฤษวัย30 ปีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเดอะแอตแลนติกเดอะเทเลกราฟรวมถึงฟราบิซิโอโรมาโน่ครับยังบอกอีกว่าไบเออร์แจ้งกับสเปอร์ด้วยว่าต้องการคำตอบภายในวันศุกร์ที่4สิงหาคมตอนนี้ครับเวลาท้องถิ่นอังกฤษแล้วก็เยอรมันล่วงเลยพ้น24 ชั่วโมงของวันที่4สิงหาคมไปแล้วโดยไม่ปรากฏว่าสเปอร์ตอบตกลงหรือปฏิเสธแต่อย่างใดเลยยังไงก็ตามครับรายงานล่าสุดจากฝั่งเยอรมันบอกว่าสถานการณ์นี้คือสิ่งที่ไบเออร์คาดการณ์ไว้อยู่แล้วพร้อมยืนยันว่ากำหนดเส้นตายที่เคยปรากฏนั้นไม่มีอยู่จริงสุดสัปดาห์นี้ครับไบเออร์เนี่ยจะยังคงรอคอยคำตอบจากแดนเนียลเลวีประธานของสเปอร์เกี่ยวกับอนาคตของแฮร์รี่เคนนะครับที่เหลือสัญญาอีก1 ปีกับสเปอร์นะเส้นตายมันไม่มีอยู่จริงนะครับถือว่ายังไม่ได้คำตอบว่าอนาคตของแฮร์รี่เคนจะออกไปในทิศทางไหนณเวลานี้ครับโอ้โหมากกว่า100 ล้านยูโรนะครับพร้อมแอดออนด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องมาตามครับโอ้แฮร์รี่เคนจะย้ายหรือว่าจะอยู่จะไปฮะ